ไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้เราต้องพูดถึงเรื่องของเทรนด์การกินอาหารก่อนออกกำลังกายนะครับ6อาหารที่เราจะมาพูดถึงกันนี้ก็เป็น6อาหารที่ควรเลี่ยงไม่ควรทานก่อนออกกำลังกายเด็ดขาดเลยเลี่ยงแบบควรเลี่ยงนะครับเนื่องจากทุกวันนี้คนเราหันมารักษาสุขภาพตัวเองมากขึ้นทั้งการออกกำลังกายการเลือกทานอาหารและอื่นๆอีกมากมายวันนี้เราจึงขอนำสาระความรู้จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพเกี่ยวกับเฮลบายรามานะครับตอนอาหารที่ควรเลี่ยงก่อนออกกำลังกายนะครับ 1. น้ำตาลน้ำตาลจะทำให้เกิดการผกผันส่งผลให้รู้สึกอ่อนเพลียนะครับ 2. ผักใบเขียวถ้าเราทานเข้าไปก่อนออกกำลังกายจะส่งผลให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารและทำให้ท้องอืดได้นะครับ 3. เม็ดเจียเนื่องจากเม็ดเจียมีไฟเบอร์สูงทำให้เกิดการขับถ่ายที่ดีเกินไปอาจส่งผลให้เราต้องเข้าห้องน้ำขณะออกกำลังกายได้นะครับ 4. อาหารรสเผ็ดการทานอาหารรสเผ็ดก่อนออกกำลังกายนั้นจะทำน้ำย่อยของเราในกระเพาะอาหารหลั่งออกมามากเกินไปทำให้เกิดสภาวะกรดไหลย้อนได้นะครับ 5. อาหารทอดเนื่องจากอาหารทอดเป็นอาหารที่ย่อยยากร่างกายจึงต้องใช้พลังงานอย่างมากในการย่อยอาหารส่งผลให้เราไม่มีแรงในการออกกำลังกายนะครับ 6. เวโปรตีนเวโปรตีนบางชนิดผสมส่วนผสมของน้ำตาลเข้าไปด้วยถ้าดื่มจะทำให้เราได้รับน้ำตาลส่งผลให้รู้สึกอ่อนเพลียเหมือนกับข้อ1เช่นกันนะครับนี่ก็เป็น6อาหารที่เรามาแนะนำเนื่องจากไม่ควรทานก่อนออกกำลังกายนะครับจะส่งผลต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นท้องเสียท้องอืดขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ส่งผลให้เราไม่มีแรงในการออกกำลังกายนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยรามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยสุขภาพนะครับอย่างไรก็ตามเราขอฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ